พิจารณาต่อดูสิประมาณนั้นนะมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อคุณมยุรานะครับอีกอันนึงก็คือความคิดค่ะให้สนใจแค่ความคิดเมื่อกี้ลุงก็อธิบายความคิดไปแล้วเมื่อเรื่องเมื่อกี้นี้โอเคนะคุณมยุราก็หวังว่าคงจะเอาคำตรงนี้เอาละทีนี้ต่อมาเพิ่งมาฟังลุงได้ประมาณ1เดือนค่ะแปลว่าสิ่งนั้นมันเกิดก่อนแล้วเพิ่งมาฟังโอเคพอเวลาลุงอธิบายเพิ่มเติมแล้วมันจะเป็นแพ็กเกจนึงมันจะควบแน่นเลยมันเสริมกันนั่นที่ว่าผมบอกว่าดีแล้วไงที่ไปได้สีก่อนดีแล้วโอเคนะทีนี้ก็ได้มาได้เสียงลุงอธิบายเพิ่มเติมไปแต่ได้ความเข้าใจครับทางด้านใจโอเคนะก็หวังว่ามันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกันว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับมันจะเสริมกันและกันเองนะฮะขอบคุณค่ะตามดูตามรู้ความคิดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องครับในกรณีนี้มันเข้าร่องแล้วหมายความเข้าร่องธรรมชาติแล้วล่ะโอเคไหมแล้วก็ตามดูตามรู้ไปตามกฎแห่งธรรมชาติโอเคนะดีมากครับให้คะแนนแล้วนะฮะดีมากนะครับคุณมยุรานะครับคะแนนดีมากไปแล้วลุงคะหนูไม่ใช้หน้าไหมคะหนูทำงานที่ร้านอาหารเจต้นผลค่ะหนูไปบ้านคุณลุงหลายครั้งแล้วค่ะได้ฟังไหมคุณลุงคะหนูไม่ใช้หน้าไม่ใช่หน้าใหม่นะคะโอ้โถเอ้ยไม่ใช่หน้าใหม่โอ้ยไม่ใช่ต้องมีแม่เอกนะลูกนะหนูเล่นไม่โทรลุงก็เลยเป็นใช้ไปเลยมาออกเสียงไม่ใช่นะครับโอเคคุณโซลุงคะหนูไม่ใช่หน้าใหม่นะคะหนูทำงานที่ร้านอาหารเจต้นผลโอเคหนูไปบ้านลุงหลายแล้วค่ะเอามาจะเล่าให้ฟังคนคนนี้นะครับเล่าให้ฟังก็ได้ถึงแม้ว่าผมจะจำมันหลายคนนะคนช่วยทำงานที่ร้านอาหารเจต้นผลมีหลายคนหลายท่านจะบอกอะไรหนูนะหนูได้เจ้านายดีมากนะครับดูเจ้านายดีก็ดีทั้งครอบครัวเลยนะดีทั้งครอบครัวนะบอกให้ทราบไว้ครับ เอาล่ะฟังให้ดีท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพตอนนี้เข้ามาสู่เรื่องของหนูโซเลยเนี่ยอยู่ในหน้าจอเดิมเขาถูกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนเดือดๆเนี่ยฮะลวกที่ขาเนี่ยครับขาซ้ายขาขวาขาขวาสิเนาะหนังนี่ร่อนแล้วนะหนังนี่ร่อนแล้วหนังนี่มันออกมาเป็นกาบกาบเลยเป็นเหมือนกับกาบกล้วยเลยครับเดินขยงฟังเดินขยงไม่สามารถเอาฝ่าเท้าลงที่พื้นได้แค่ขยงแต่นั่นก็ขยักขยะเจ้านายเขาเนี่ยพามาที่นี่ประมาณ15 นาทีครับเดินได้สบายเลยเพราะฉะนั้นพอลุงถึงบอกว่าใครก็ตามน้ำร้อนลวกไฟไหม้โทรมาอย่าให้เกิน5-6 ชั่วโมงโทรมาเดี๋ยวนี้หายทันทีด้วยครับอันนี้ขนมร้อนลวกมาตั้งกี่วันแล้วนะไปหาหมอทายุทยาไปเยอะแยะเขาก็ทนปวดกระบาดปวดแสบมันปวดแสบปวดร้อนมากครับเรื่องไฟเรื่องของร้อนปวดแสบไม่พอนะร้อนทั้งร้อนทั้งแสบเกาก็ไม่ได้ที่นี่เอากระบาดสิแต่มันก็ยิ่งเจ็บหนักเอาสิทำไงต่อกินยาลดไข้อดทนกินยาลดปวดก็เอาไม่อยู่ก็ต้องบอกว่าต้องถือว่ามีบุญนะครับก็มีบุญทั้งเจ้าของร้านเขานั่นแหละที่ว่าเขาจึงรู้จักลุง